สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็มาพอกับอู่ผ้าเพลินคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้นะคะปู่อู่ก็มีเมนูมาฝากนะคะอาจสิเห็นแล้วนะคะมื้อนี้จะเป็นเมนูนะคะยำปลาทูพี่น้องยำปลาทูสดนะคะหูเดียวจังใดว่าสดพี่น้องมาเบิ่งเลยค่ะยำปลาทูสดนะพี่น้องเนาะนี่คือปลาทูสดนะคะแต่ว่าเอาไปทอดหูเดียวจังใดว่าสดนะคะเพราะว่าหนามันเฉิดนะคะมันตรงนะคะมันแค่จังสิแหละพี่น้องหนามันก็ตรงจึ๊บดูสินะถ้าปลาทูหนึ่งมันจะเป็นหนางอข้อหักนะก็สิหนางอแบบจังสินะหักคอลงสิถ้าปลาทู ปลาทูหนึ่ง เริ่มอ้วนแล้วนี่จะเป็นปลาทูสดเอามาทอดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขาจะแกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็ใส่ยังแน่บัดนี้นะคะมะนาวนะคะสองหน่วยนี่อาจจะพ่อหรือบ่พ่อก็ต้องซิมก่อนนะคะตะไคร้หั่นซอยนะคะหอมสดอันนี้จะเป็นใบสะระแหน่กับใบผักชีนะคะไปเลยนะไปมะกรูดนะคะหั่นฝอยนะคะซอยทีๆพริกสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะถ้าซอยยิกๆซอยดีๆซอยยิกๆน้ำตาลนะคะใส่นิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่มความแสบพี่น้องยิกๆผงชูรสนะคะใส่หลายแสบหลายแล้วก็น้ำปลานะคะอ้าวครบแล้วพี่น้องปู่ก็สิมาแกะเนื้อปลาทูได้ปะเนี่ยใส่ยิกๆกันอย่างน้อยคิดเด้นี่คิดเด้คิดว่าปู่แฮมเป็นคนคิดหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าคิดหลายเขาบอกว่ามันคิดลึกนะพี่น้องจักไปหอดใส่หูแกะเนื้อปลาทูนะคะบางคนมันก็จะมีวิธีสอนแกะเนื้อปลาทูก็จะมีอยู่เขาก็นี่นะคะเอาเขาเอามาอย่างสันหลังเอากางที่อยู่สันหลังมันออกที่อยู่หลังมันออกหรือว่าเพราะมันกระดูกได้พี่น้องกางนะคะกางมันก็อาศัยเอื้อนกระดูกนะคะบัดนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้พี่ค่ะพี่เขาเรียกว่าแบะนะคะหรือว่าผีนะคะเหมือนที่ซับหลายอย่างนะคะก็ใส่ลงไปว่ามันใส่เป็นตอนใหญ่ๆเด้อตอนใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะตอนแปลว่าชิ้นนะคะว่ามันใส่เป็นตอนนะเฮาก็บีเนี่ยสักน้อยอยู่เด้อไม่ใช่บีเดอะสตาร์นะคะบีปลาทูนะคะมันมามวนอย่างน้อมันนี่เนาะมันนี่ไปหมกมาบ่ง่ากะเอาก้างออกนะคะเก็บไส้นะคะเก็บไส้อย่าเก็บก้างไส้ด้วยพี่น้องด้วยเฮาอาจสิได้เงินประกันนะคะหรือว่าเขาอาจสิได้เงินประกันก็ได้ที่พี่น้องเพราะว่าเขากินแล้วค่าข้อเขาตายเองคิดแต่ว่าสิได้เงินประกันเขาบ่แม่นได้เนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเหรอ FC 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 ขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่เขามารับชมแล้วพี่น้องเด้อนะคะบางคนก็ถามประอุว่าเอิ้นพี่อู้ได้บ่เพราะว่าเห็นว่ายังบ่แก่เลยนะคะยังบ่แก่ค่ะย่างมาค่ะบ่ได้แก่มาเลยนะคะย่างอย่างเดียวนะคะบ่สักกะแลนนะคะยังบ่แก่แล้วค่ะเด้อยังบ่ฮอดเลข4ดอกนะคะบ่ฮอดมักเลข4ปานใดแต่ว่าผู้ถือกล่องนี่มักเลข4นะคะน่าอาจจะอ่อนๆนะคะอายุร้อยบางคนก็น่าอาจจะไปอายุนี่น้อยนะคะก็มีคือกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอาจจะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมีไข่ปลาพร้อมใส่น้ำปลาเนาะอยากกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพอจบด้วยพี่น้องเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของประอุนะคะหรือถ้าจังใดก็ไปเบิ่งได้นะคะอีกช่องทางนึงนะคะเพจป้าอุ้ผ้าเพลินสอนทำอาหารอีสานนะคะอาหารไทยนะคะส่วน
อาหารต่างชาติอาหารฝรั่งเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้กับFC หลายๆท่านนะคะเพิ่นก็อยู่ต่างประเทศอุ้ยจำซื้อไปไหนเนาะนี่ป่ายังฮึอะไรนะอาเลโกธนภาเอ้ยซื้อมาถือเพิ่นกับสีเขียดนั่นนะเพิ่นอยู่ญี่ปุ่นน่ะจำได้ว่าเพิ่นอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็น้องปลาน้องปลาเพิ่นน้องปลาป้านะคะไอ้ป่าเพราะว่าอายุซ้ํากันกับปู่เนาะแล้วก็กาสลองอะบรอดนะคะมันอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็พี่อีกฮะพี่สำรองสร้างคล้องแล้วอยู่ประเทศไทยสร้างคล้องจักรจันทร์สร้างคล้องจักรจันทร์แล้วอยู่กรุงเทพเที่ยวตามใจแล้วคล้องอ้าวมามาเดี๋ยวจะสิตามใจเฮ็ดกันนะมันง่ายนะคะได้เรียบร้อยประทู่นะคะไล่ซื้อ FC บ่ฮั่นเบิดอยู่พี่น้องกับผู้ใดบ่ได้เอ่ยน้ำอย่าเครียดเด้อค่ะอย่าเถียดเข้ามาดูๆพี่น้องพระอู้ก็สิจำได้แล้วก็สิเอ่ยน้ำเนาะน้องยังเนาะอีกคนนึงคนหลังเขาเนาะคนหลังเขาเนาะเพิ่นก็มากมากคอมเมนต์นะคะใส่มะนาวนะคะลงไปนะคะชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆนะคะไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะเด้อพี่น้องเด้อปึ๊บบัดนี้ใส่หยังต่อนะคะเริ่มน้องเตอร์ได้คิดเริ่มน้องเตอร์ได้คิดใส่มะนาวแล้วก็ปรุงนะคะเราจะปรุงก่อนเนาะสลดนะคะสลดใส่ลายเสียบลายเขาวะเออได้คิดอีกใบซ้ายแดงว่าไปเพื่อนมันคืดมันคืดนะคะเมื่อกล่องมันคืดไอ้วันหายพี่โผใหญ่ขอลืมเลยเห็นบ่หอมแดงพี่น้องหอมแดงพริกป่อพริกสดนะคะขาบ่เผ็ดบ่ซะใจใส่พริกป่นลงไปพี่น้องนะคะถามว่าสิบ่แดงปานใดเด้เพิ่นก็อยากใส่ให้ใส่พริกป่นอยู่เพิ่นก็บอกว่าใส่พริกป่นนําเด้อเพิ่นว่าอันนี้คือหยังก็ฮึใบมะกรูดนะคะเด้เพิ่นก็คือซื้อผ้าปูคือซื้ออีกปูก็สิลืมอีกนะคะน้ําตาลแหน่สักหน่อยเนาะตาลนั่นแหน่สักหน่อยเด้โอ้ปกติย่ำมันต้องมีน้ำตาลนะคะรสชาติมันสิได้เปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะคะนัวแซ่บๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้ก็ตะไคร่นะคะเดี๋ยวเพิ่นก็สิขึ้นไปอีกเด้อนะมื้อของก็สิขึ้นหา FC มันก็สิจำได้นะคะซุปสตาร์ยังซุปตาบ้านทุ่งสีสำรองไปอีกเนาะปลาอุบลสแลมยังสักอย่างนึงอยู่ต่างประเทศปลาอุกระจำซื้อเพิ่นบ่ได้สแลมตั๊กบอกหรืออีหยังนี่ล่ะเอ้ยอาญาอ่านบ่ถึกนะมือไม้ก็สิเสียเดี๋ยวมือไม้ปู่อุสิเอาลีดมาติดไปนี่ปึ๊บนะเนาะก็จับไปพี่น้องแซ่บๆเปรี้ยวได้ใจแป้งนะคะป๋าจะมีของน้ำบ่ยำปลาทูนะคะยำปลาทูสดนะคะแต่ว่าผู้ล้างคนว่ามันไม่เผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นปลาอุกสิโรยผิดลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วแต่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่ห้ามนะคะถ้าใครกินเผ็ดก็ใส่พริกลงไปเยอะๆนะคะใส่พริกป่นนะคะถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ด้วยพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าเวลากินอร่อยปากลำบากจูดด้วยพี่น้องเล่นของของน้ำน้ำกับท่านนะคะแมนบอร์แล้วก็ใส่ผักลงไปพี่น้องต้นหอมนะคะปึ๊บนะคะเรียบร้อยแล้วได้เนี่ยรสชาติว่าอยากสิบอกเลยซิมอีกเทื่อนึงปลาอูสีเพชรสอนก็ขึ้นมีแต่บักพริกแท้ละฮะสิบ่เผ็ดสีสาดอยู่เบิดคืนพอนี้อ่ะซิมก่อนมันจะเป็นกะมันก็สิเป็นแบบอีกรสชาตินึงเลยนะคะใส่พริกป่นลงไปแต่ก็อร่อยนะคะ
ราะว่าอันนี้เราต้องเพิ่มความแซ่บนะคะให้เมนูนี้นะคะยำปลาทูสดนะคะสุดอุภาเพิ่นหมูกะสิว่าสดอยู่ไสละตายแล้วปลาทูนะคะเนี่ยค่ะมันบ่ตายก็บ่ได้กินมันดอกพี่น้องถ้าสิกินมันดิ่นเดียวๆอย่างนั้นเขาก็สิว่าทรมานสัตว์นะคะพี่น้องเลยตอนถ้าเอามาอันก็เป็นปลาทูสดอยู่นะคะมันบ่ทันได้หนึ่งนะคะเฮาเอิ้นว่ายำปลาทูสดนะคะเอาเนาะโอ้ยเฮ็ดตกแต่งแม่ตี้สวยงามเนี่ยเจ้าฟ้าตกแต่งนะพี่น้องตกแต่งนะสวยงามเนาะมีดไม่คมนะจ๊ะคนดีแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่สาลาแหน่ลงไปนะคะผักชีนะคะนิดหน่อยนะคะผักชีนะเห็ดไปกระกิ่งไปนะพี่น้องผักชีนิดหน่อยนะคะผักชีโรยหน้าค่ะพี่น้องแล้วก็สองหยอดกระเพาะฮะพอแล้วเอาไปวงเล็บว่าเอาไปใส่อย่างอื่นนะห้องได้ว่าประหยัดเรียบร้อยพี่น้องหน้าตานะคะจำปลาทูสดนะคะสุดปุ๊บพาเพลินพี่น้องแซ่บอีหลีนะคะอุ้ยร้อยอีกจักบาทน้ำลายแตกน้ำลายแตนแซ่บพี่น้องนะเฮ็ดเผ็ดๆแน่นะคะจะแซ่บขนาดนะคะหน้าตาก็เป็นตะแซ่บนะคะรสชาติแห้งแซ่บพี่น้องนะคะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อบอกไปอีกจักรอบหนึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของป้าอุนะคะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนพี่น้องนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ